จจะเจาะต่อหลังบ้านแต่ก็ไม่อันนี้เราอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะครับหน้าที่นี้เป็นอำเภอถลางครับซึ่งคาดว่าหลวงตาบุญชื่นนะครับหลังออกพรรษาปีนี้ท่านจะต้องเดินผ่านเส้นทางสายนี้นะครับตรงนี้ก็บริเวณหน้าวัดพระนางสร้างครับอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตจากจุดนี้นะครับแล้วก็จะวิ่งตรงไปนะครับก็จะไปผ่านสะพานสารสินครับเข้าสู่ตัวเมืองหรือเข้าเขตจังหวัดพังงาซึ่งเป็นเส้นทางที่หลวงตาบุญชื่นจะต้องเดินทุดงผ่านนะครับเริ่มต้นจากจังหวัดภูเก็ตณที่นี้นะครับก็เดินไปตามเส้นทางสายนี้แหละครับนี่แล้วก็พาท่านผู้ชมนะครับมาสำรวจดูเส้นทางด้วยกันนะครับนี่ระหว่างทางนะครับก็มีร้านขายสับปะรดนะครับซึ่งเป็นสับปะรดของจังหวัดภูเก็ตครับนะด้านข้างทางนี้ก็ยาวตลอดนะครับมีหลายร้านด้วยกันนะครับบางท่านบางคนมาจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ซื้อกลับไปบ้านนะครับใช่ใช่มันกินได้ไปฝากลูกฝากหลานครับเขาบอกว่าสับปะรดภูเก็ตนี่อร่อยมากครับตลอดเส้นทางเลยครับท่านจะมองนะครับเห็นร้านนะครับถ้าทางใต้นี่เขาเรียกว่าลูกยานัดนะครับสับปะรดอยากซื้อไปฝากลูกชายว่ะHa ha ha!